วันนี้มานั่งเล่นริมทะเลกับมิสเตอร์ต้มยำแอนด์มิสเตอร์แอนดรูอยากบอกเพื่อนๆว่าทะเลวันนี้สวยมากๆเลยค่ะทะเลออสเตรเลียฝั่งตะวันตกซึ่งมันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากๆไม่มีคนพลุกพล่านเราสามารถที่จะนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากทะเลที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาลูมาปาวานยังกระโดดเล่นน้ำอยู่ใกล้ๆเลยนะคะภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายมันอาจจะไม่สวยเท่ากับส่วนที่เป็นจริงแต่ก็พยายามที่จะถ่ายมาให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นว่ามันสวยมากแค่ไหนการที่เราได้นั่งเล่นอยู่ริมทะเลนั่งเล่นแบบงูนั่งเล่นแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเชื่อไหมคะมันทำให้เรามีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เราคิดในสิ่งที่ดีๆคิดถึงเรื่องของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรคิดทบทวนในชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากและทำให้เราได้เห็นถึงโลกของเราว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวยงามที่มาจากออสเตรเลียค่ะฝากทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเหนื่อยท้อแท้หรือว่ากำลังหมดสิ้นหวังลองนั่งนิ่งๆแล้วไปที่ริมทะเลหรือที่ป่าไปเดินดูนะคะแล้วจะรู้สึกว่าเราจะสัมผัสได้กับธรรมชาติที่มันยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วธรรมชาติจะบอกอะไรเราอีกหลายอย่างเลยค่ะลองทำดูนะคะเพราะว่าชีวิตของตัวเองผ่านอะไรมาก็อย่างหลายเรื่องราวแล้วแต่พอได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกนี้ซึ่งชีวิตของเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเพื่อที่จะเดินต่อไปในวันข้างหน้าบนโลกนี้ได้ดูแลสุขภาพค่ะทุกคน